าสุดรายการธารจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวที่บอกนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคนไทยทุกคนได้ยินข่าวแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้คือเรื่องราวของพี่น้องทางภาคใต้นะคะที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักเลยแล้วก็วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าลงไปที่บ้านแล้วเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมโดยที่เราเองก็ไม่ทันได้คาดคิดแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิตราหรือคุณตรักหรือพี่ตั๊กนี่เองเนาะขออนุญาตได้พี่ตั๊กรายการนะคะวันนี้มายิ้มแย้มแจ่มใสนะใช่ไหมมีวันนี้หลังจากที่น้ำท่วมบ้านเรียบร้อยแล้วใช่เขาบอกว่าไม่ใช่กรุงเทพนะฮะที่จังหวัดไหนครับนครศรีธรรมราชค่ะบ้านเดียวกับคุณราชนกซี่โรพันธ์นครศรีธรรมราชอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนพูดคุยกันให้พี่ตั๊กทักทายเป็นแฟนรายการเป็นทางภาษาใต้หน่อยดีกว่าแล้งใต้หน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะชาวตายจังหวัดนะคะถูกพักถูกจังหวัดของภาคใต้นะคะพอดีเชื้อนู่เลยกันนะคนใต้จบเดียวว่านู่นู่หรือว่าหนุยปันเนียนะกลับบ้านไปช่วงปีไม่พอดีไปพบกับน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่ที่ใต้หลายวันค่ะติดอยู่4วันได้ค่ะแล้วโทรได้ขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บมาพบน้ำเตะจุ่มโพนแล้วก็เตะประจวบแล้วติดน้ำอยู่แล้วค่ะติดคำอยู่แล้วค่ะติดอยู่ประมาณ3วันแล้วค่ะถอได้กลับมากรุงเทพสวัสดีพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ต่อชีวิตต่อไปนะคะเมื่อนุ้ยนี่ค่ะนุ้ยก็คือลูกสาวเนี่ยค่ะอ๋อแทนตัวเองนุ้ยเนี่ยนะลูกสาวนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอะไรนะบางคนก็เรียกก็หนูนุ้ยแล้วก็เรียกบ้างหนุ่มบ้างกันแล้วแต่ค่ะแต่พี่นุ้ยค่ะคนใต้จะเรียกนุ้ยคนใต้น่ารักคนใต้รักจริงกับคนใต้รักจริงจริงใจนะคนใต้รักจริงนะแล้วก็เนี่ยค่ะว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ก็ยังส่งต่อกำลังใจให้กับหลายคนด้วยนะนี่แทนที่อาจารย์จะต้องไปดูแลเขาเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้ก็มาแล้วก็พาครอบครัวมาโวยพรปีใหม่อีกทำไมลำบากแล้วต้องมาดูแลครูบาอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ถูกประเภทนะผมรู้สึกยากไงกับใจแต่ผมก็ดูแลนะแต่ยังนครศรีไม่ลงไปต้องขอโทษด้วยมันไกลกันนะแต่ว่าอยากจะมาหาอาจารย์นานแล้วติดตามอาจารย์จะ6ปีแล้วค่ะ6ปีให้พี่น้องมาก่อนทุกคนค่ะหลานก็มาน้องชายก็ทุกคนมาหมดคนมาหมดมาก่อนตั้งตะกิติศักดิ์อีก4ปีแล้วน้องไงเคยฟังมั้ยนี่6ปีแล้วเกือบ6ปีแล้วค่ะนั่งดูน้องม้วยกับอาจารย์อยู่แล้วไม่เห็นเคยมาเลยไม่เจอเคยถึงเวลาแล้วต้องมาแล้วอาจารย์แต่ก่อนเราไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเคยไปครั้งนึงที่ไหนนะฮะที่วัดที่สุพรรณตอนนั้นหล่อหลวงพ่อแต่ร้านได้หลวงพ่อพระพุทธท่าสันใจไตโรคกนาถไปทำบุญครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปแต่คุยกับน้องสาวว่าอยากจะมาไหนเดี๋ยวขอดูหน้าน้องสาวแต่น้องสาวถ้าเห็นหน้าคุ้นเลยมากันโดยตลอดมีทั้งครอบครัวที่มากันบ่อยดูภาพนิดนึงเดี๋ยวให้เห็นดูข้างๆเรานี่เองนี่ทักทายดีค่ะนี่เราเป็นคนภาคใต้นี่ไม่รู้นะฮะตอนแรกเราเป็นคนภาคอีสานนะครับแรงใต้นะครับที่ทักทายหน่อยค่ะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นครั้งที่สองเลยอ๋อเขาเคยมาครั้งแรกเขาเคยมาเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่างานบุญหรือว่างานไหว้ครูก็จะเจอเป็นประจำแล้วตัวน้อยเนี่ยมันนี่นะมาหาครูถามเรื่องมาดูได้มาอยู่ไม่ใช่เฉพาะท่านชมอย่างเดียวนะฮะมาหอมแก้มดีก่อนเร็วนะอันนี้หลานค่ะหลานหล่อมากเป็นลูกของน้องชายน้องชายก็เคยมาแล้วโอ้โหนี่นะหอมพี่ครั้งนี้ด้วยนี่ของฝันไม่สบายแต่ยังมาอยู่เมื่อเช้าพาไปลมยาค่ะลมยาเขาเรียกครัวถาวแล้วเจอว่าไงนะเขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาเรียกแล้วก็เสียนครูพระพิราบเขาเรียกยักษ์ใหญ่แต่ถ้าเจอหน้าไม่ครอบเสียนนี่เขาเรียกอะไรนะฮะอาจารย์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยนั่งยิ้มเลยนะครับน้องบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายเลยเอาไว้บ้างนี่กี่ขวบแล้วคะนี่กี่ขวบแล้ว4ขวบแล้วนะฮะโอ้โหน่ารักจริงๆนี่คือครอบครัวน้องๆรู้จักนะฮะแล้วเยาวชนก็มาไปกันเวลาไปทำบุญไปทั้งครอบครัวเลยครับหนูชอบทำบุญอยู่แล้วอาจารย์แต่ส่วนมากจะฝากน้องสาวมาถ้าไม่ได้พาใช่ดีใจมั้ยเวลาได้ทำบุญกันน่ะ6ปีเนี่ยหนูชอบทำบุญมากเลยเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนอยู่ข้างหลังตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ทำลงทานฝากน้องสาวมาที่เนี่ยค่ะประจำ
ั่นแหละนะคือบอกตัวเองไม่ได้มาแต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็ส่งเสริมการดูแลกันตลอดชอบไปทำบุญชอบไปทำบุญอยู่ด้วยกันนะเวลาเจอก็เลยในช่วงน้ำท่วมบอกว่าอยู่กันลำบากเราทราบมาตอนที่น้ำจะเข้าที่นครศรีครับไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ไปนี่คือธรรมดาไปทุกปีไปเยี่ยมพ่อกับแม่ค่ะก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ไปปุ๊บวันที่1ที่2พอวันที่3ฝนตกทุกวันค่ะอาจารย์ฝนตกทุกวันเลยฮะค่ะฝนตกแล้วก็วันที่4น้ำท่วมท่วมหนูนึกว่าท่วมไม่ถึงบ้านหนูแน่เพราะว่าอยู่มันน่าจะสูงนะใช่บ้านสูงแล้วยกขึ้นมาสูงไม่ท่วมแน่หนูว่าเงี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นตอนเย็นบุบน้ำท่วมข้างนอกประมาณแค่นี้เดินแต่ไม่ถึงบนบ้านหนูค่ะอาจารย์แล้วทำยังไงกันตกใจไหมตกใจหนูน้องสาวตกใจบอกน้องจะไอแล้วเดี๋ยวต้องไปหาคุณแม่นะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาเนาะนั่งตรงนี้นะพี่กับก่อนขอบแก้พี่บุ้ยด้วยนะครับไหนพี่บุ้ยกับนุชจำพี่บุ้ยไม่ได้พี่บุ้ยไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแก้มหน่อยเร็วแก้มผ่านด่านเนี่ยเอาไปทำหน้าที่ในการดูแลคุณแม่ต่อคุยกับพี่ตั๊กต่อเมื่อนั้นบอกว่าลงไปทางคือจะไปปีใหม่ทุกๆปีทุกปีอยู่แล้วปรากฏว่าปีนี้เนี่ยไปลงไปถึงประมาณที่3ฝนก็ตกทุกวันยังไม่เอกใจใช่ค่ะน้ำไม่ท่วมถึงบ้านแน่เพราะหลายปีแล้วค่ะไม่เคยท่วมถึงบ้านแต่ท่วมข้างนอกก็คือเหมือนท่วมประจำของภาคใต้ค่ะช่วงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยปีนี้จะเยอะเป็นพิเศษปีนี้แบบตกใจมากเลยค่ะนี่แหละนี่คือตามภาพนี่คือเมื่อไหร่เอ่ยตามภาพนี่ก็คือวันที่ไปกันแต่ว่าข้างนอกค่ะวันที่ประมาณวันที่4แล้วค่ะที่น้ำเริ่มเข้าวันที่4น้ำเข้า2ครั้งตกทั้งวันเลยตกทั้งวันนะคะอาจารย์เป็นน้ำที่น้ำสีอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยที่บ้านหนูหลังเนี้ยค่ะอยู่ในคลองแล้วฮะบนบ้านไม่ถึงหน้าบ้านนี่พายเรือกันค่ะปกติเป็นพื้นดินธรรมดาเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นพื้นดินธรรมดาอันนี้ยังเยอะนะส่วนหนึ่งอาจจะเยอะฝั่งนี้ก็มีครับบางที่นี่คือมิดหลังคาก็มีมิดหลังคาค่ะบางที่ใช่ค่ะแล้วปกติเราจะเห็นน้ำท่วมอย่างในกรุงเทพเนี่ยจะไม่ใช่น้ำเหมือนน้ำขังปกติแต่อย่างที่ภาคใต้มันเหมือนค่อนข้างเป็นเหมือนน้ำเชี่ยวเหมือนกันมันเป็นน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มันเหมือนน้ำป่าค่ะแล้วก็ซัดถนนอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนนี้ถนนเสียหายเลยเส้นทางตรงนี้ถ้าตรงไปจะไปไหนฮะเส้นทางที่ตรงไปจะไปจันดีอะค่ะตรงนั้นเขาเรียกว่าอำเภออะไรฮะฉวางเนี่ยนะอำเภอฉวางเหมือนกันแล้วจะกลับมาใช่แล้วก็ขี่กลับมานี่บ้านหนูค่ะบ้านหนูจังหวัดเลยนะตำบลอำเภอฉวางเหมือนกันฉวางอ๋อเส้นทางนี่พังหมดเลยฉวางหมดเลยค่ะตอนนั้นที่เราเจอเหตุการณ์น้ำมันเริ่มเอาเรียกว่าเริ่มท่วมขึ้นเรื่อยๆเริ่มไม่หยุดแล้วตอนนั้นทำยังไงกันบ้างตกใจมากนี่หลานอ๋อหลานนี่ทางบ้านนี่หลานกำลังหาตรงลกไปข้างๆอะค่ะตรงนั้นน้ำท่วมแล้วแต่เด็กก็มีความสุขเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าไม่รู้เรื่องหลานพี่ของตัวเล็กเขาค่ะเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็น้ำเริ่มท่วมขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ได้นอนเลยค่ะอาจารย์คืนนั้นคือต้องระวังเฝ้าน้ำกันทั้งทุกคนเฝ้าน้ำกันหมดกลัวจะเยอะกว่าเดิมว่าจะทำยังไงว่าถ้าท่วมตรงนี้เนี่ยค่ะทางถนนเข้าบ้านตอนนั้นเริ่มเพิ่งจะเข้านะคะแค่นี้คนที่ยืนนี่คือใครน้องชายเราแฟนน้องสาวแฟนปูได้ข่าวว่าไปก็ป่วยนะกลับมาก็ป่วยแล้วก็ติดเชื้อด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยค่ะคือน้ำมาก็จะมีเชื้อพัดพามาใช่ไหมครับเขาก็ติดเชื้อติดอะไรนะครับอาจจะเข้าปังปากจังไรเราไม่ทราบเลยนะติดเชื้อติดอะไรนี่กำลังน้ำเริ่มขึ้นค่ะแต่ตอนนั้นไปถ่ายกันน้ำเริ่มขึ้นอันนี้คือแค่เริ่มขึ้นนี่บางคนเข้าใจว่าเริ่มลดไม่ใช่นะไม่ค่ะเริ่มขึ้นนี่ขึ้นไปทุกคนไปถ่ายกันเริ่มขึ้นค่ะเริ่มขึ้นนี่พายเรือน่ะคนนั้นน่ะคนคนนั้นพายเรือค่ะคนกรุงเทพนะใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพคนภาคใต้แต่ได้แฟนนะค่ะหน้าบ้านเลยค่ะตกต่อเนื่องหลายวันเหมือนกันหลายวันมากค่ะตกใจสงสัยไม่ได้กลับมาทำงานแน่เลยนึกในใจอย่างเงี้ยค่ะครับก็ลำบากคือทุกบ้านโดนหมดค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนั้นเราได้มีคือก่อนหน้านี้ได้มีข่าวสารอะไรไม่ได้มีเลยข่าวเขาก็บอกว่ามันท่วมมาแถวนครที่อำเภออีกอำเภอหนึ่งค่ะแต่ไม่ถึงฉวางแต่บ้านหนูนานมากไม่เคยท่วมนะไม่เคยท่วมเลยค่ะเพิ่งปีนี้ท่วมเยอะมากท่วมจนแบบทำไมท่วมเยอะอย่างนี้ปีนี้ก็หลายปีตั้งแต่ปี54ยังไม่ถึงขนาดนี้นะคะอาจารย์ผมจำได้เลยวันเดียวที่น้องบิวสตาร์นะฮะเดินทางจะเดินทางไปทางภาคใต้นะฮะน้องบิวนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยรถของเขาใช่ไหมคะคือถนนเนี่ยเวลามันมามันหักปักพังเลยก็ยางเยืองไปหมดเลยหลายคันที่แตกรถตัวเนี่ยโดนหมดใช่ไหมถนนมันเสียอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเสียค่ะเสียแล้วก็ช่วงที่หนูกลับน้ำที่บ้านหน้าบ้านนั้นแห้งแต่ตรงถนนยังมีน้ำนะคะหนูกลับรถไปไม่ได้แล้วหนูกลับมาพอมาจุมพรอาเขาโทรบอกว่าน้ำกำลังมาอีกนะอย่ามาตอนนั้น
ไม่มาได้ไงอาจารย์จะถึงชุมพรแล้วแล้วเขาก็ให้เลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองบอกให้ขึ้นมาประจวบเพราะเลี่ยงเมืองน้ำมาแบบน้ำมาน่าตกใจนะคะเพิ่งเคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็พอขึ้นมาปุ๊บมาทับสแกร์หนูมาทับสแกร์หนูมาติดเดี๋ยวก็ทับสแกร์ที่หัวหินป่ะตรงระหว่างประจวบอะค่ะตรงประจวบอะค่ะประจวบแล้วใช่ค่ะประจวบกับชุมพรค่ะเริ่มยังไม่ขาดค่ะอาจารย์แต่ว่าน้ำเริ่มมาเยอะเขาไม่ให้รถเล็กไปแล้วก็หนูต้องขึ้นไปเราใช้รถอะไรไปนั้นเอารถเก๋งไปวันนั้นนะคะโอ้ไม่เหลือหรอกครับมันเตี้ยเกือบถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยสงสัยผมตอนนั้นเราลึกถึงอะไรเนี่ยน้ำมาเนี่ยลึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดเลยค่ะอาจารย์หนูพกยันอาจารย์ของพระครูพระพิราบที่เป็นแผ่นที่หนูได้จากหนังสือลายเซ็นอ่ะพกไปตอนน้องไม่สบายอ่ะมาพักอยู่ยังเอายันนั่นช่วยครูช่วยติดอยู่แล้วผ่านได้ดีนะฮะครับค่ะมาแบบนึกในมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแสดงว่าน้ำเนี่ยไล่มาตลอดนะฮะใช่ค่ะแล้วมาขึ้นบนปั๊มพักปั๊มด้วยประมาณ2ทุ่มแล้วก็ออกมาต่ออีกว่าโทรถามทางหลวงก็บอกน้ำมาได้แล้วค่ะมาได้พวกหนูมาอีกมาติดน้ำอีกทีนี้น้ำมาไหลแบบสะพานที่ออกทีวีพวกหนูเฉียดชิวมาแล้วทางสะพานใช่ค่ะที่พังไปเลยใช่ค่ะเลยบางสะพานมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงสะพานขาดเพราะเห็นตอนบางสะพานน้ำมาแบบเหมือนงูเลยค่ะที่ไหลมาแบบสองข้างไหลมาข้างข้างทางมันปะทะอย่างแรงใช่ค่ะเหมือนพวกหนูต้องวิ่งนี่เรามาตำรวจเห็นในการเลยจริงๆอาจารย์เป็นสิ่งที่เราด้วยใจจริงๆทุกคนนั่งนิ่งไม่กล้าถ่ายรูปกันหมดเลยค่ะอันนี้คือบางสะพานเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยมาไม่ถึงชั่วโมงสะพานขาดค่ะก็ขับรถน้องก็เก่งน้องสาวก็บอกว่ารีบขับสิรีบขับเอ้าจะขับได้ไงน้ำก็เยอะน้ำก็เชี่ยวหลานตัวเล็กไปด้วยไหมไปด้วยค่ะก็คือถ้าน้ำมานี่ไม่ทันนี่ยุ่งเลยฮะหมายังสามตัวเลยค่ะอยู่ในรถน้องหมาตัวเล็กๆก็มีด้วยนะหนูพาไปด้วยค่ะห่วงแล้วอันนี้คือส่วนที่ขาดออกจากช่วงที่ขาดนะคะที่เลยมานิดประมาณกับชั่วโมงตรงเนี้ยขาดได้บอกน้องเขยว่าเข้าหาที่พักเราไปข้างหน้าไม่ได้แล้วถ้าไปข้างหน้าเรามีสิทธิ์เราโดนอีกแน่เลยก็ได้ขึ้นโรงแรมพักข้างๆนะคะอาจารย์ครับค่ะพักข้างๆนั้นที่ประจวบเสร็จน้องก็มาไม่สบายอีกเช้าจะกลับกรุงเทพโอ้โหหาหมอ4ครั้งกลางคืนเหมือนก็ซ้ำกรรมซ้อนนะคะค่ะแต่ล่าสุดตัวนี้รู้สึกว่าเส้นทางตรงนั้นก็ทางการเขาได้ทำสะพานชั่วคราวใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ตอนหนูอยู่เขาทำสะพานเหล็กไว้ให้รถวิ่งชั่วคราวได้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องที่นั่นนะครับแต่ตอนมาข้างๆน้ำเขาก็ยังมีน้ำเดชพันธ์ไม่มีน้ำเลยถนนที่วิ่งมากรุงเทพค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วค่ะลดลงบ้างแล้วเนาะเริ่มลดแล้วค่ะแต่ผมเวลาน้ำท่วมเนี่ยเห็นน้ำใจของคนไทยจริงใช่ผมขนาดที่ขับไปตามลำปางเนี่ยยังเห็นรถนะฮะอาสาหรือที่องค์กรต่างขับรถขนของขึ้นมาทางภาคใต้เยอะใช่ไหมฮะมีนะอันนี้เรื่องจริงเขาลงมาจริงๆเห็นไหมฮะน้ำใจไม่เคยเอือดแห้งจากคนภาคกลางอยู่คนภาคเหนืออีสานเนี่ยมารวมกันนะครับช่วยกันอย่างเงี้ยหนูยังว่าหนูยังสงสารคนที่โดนหนักกว่าหนูเลยหนักขนาดไหนครับหนักจนแบบว่าออกมาหาข้าวหาปลากินไม่ได้มีกันจริงนะฮะไม่มีจริงๆค่ะบางคนนี่อยู่แบบบนหลังคาบ้านอาจารย์จริงค่ะโดนเยอะขนาดนั้นคนไปช่วยก็ต้องรอเนอะคนไปช่วยก็ไปช่วยไม่ได้น้ำมันแรงใช่ค่ะแล้วก็กินอยู่ก็ปันกันยังไงฮะเวลาเขาอยู่พี่น้องใต้เดือดร้อนก็แบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันกินค่ะแต่คนที่เข้าไปช่วยไม่ได้ก็อดนะคะอาจารย์น้ำก็ไม่มีน้ำจะกินหลายวันเนอะหลายวันหลายวันทีเดียวท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วอย่างที่บ้านนี้มีใครอยู่คะตอนนี้ตอนนั้นที่บ้านอยู่ลงไปกันครบเลยค่ะทุกคนแล้วแม่พ่อแม่อยู่ได้ไหมอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ไงอายุมากยังครับก็60กว่าค่ะโอ้โหน้ำมาว่ายน้ำก็ไม่เป็นนะหนูนี่ว่ายไม่เป็นเลยค่ะจ้าใช่บางทีอยู่ใต้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้น้ำใช่ค่ะเราก็อยู่ว่ายไม่เป็นเลยค่ะคนนึงค่ะน้องไหนจะแบบความตกใจด้วยใช่ค่ะตกใจทุกคนยกของขึ้นกันซ้อนกันไว้กลัวน้ำจะมาเยอะอีกเหมือนตอนอายุ10กว่าขวบเกือบ30ปีแล้วปี31อะค่ะก็แสดงว่ามาบ่อยๆนะน้ำท่วมเนี้ยปี31นั้นน้ำท่วมหนักมากค่ะอาจารย์หนักขนาดไหนครับหนักจนแบบว่าต้องอยู่บนเขื่อค่ะใช่ๆมันมีครั้งนึงที่ภาคใต้น้ำท่วมนะหลายจังหวัดเลยเนาะอยู่บนเขื่อแบบหนูไม่เคยตั้งแต่เกิดมาครั้งนั้นน่ะแล้วก็ครั้งนี้น้อยๆสำหรับพวกหนูนะคะเพราะว่าน้อยที่บ้านเพราะว่ายกสูงขึ้นแต่ครั้งนั้นน่ะครับน้ำเลี้ยงหมูก็ไปต่อหน้าต่อตาเลี้ยงวัวก็จมน้ำตายอยู่แล้วอาจารย์คือคนต้องเอาตัวรอดอะค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยที่บ้านเป็นไงไหมครับ
ตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะที่บ้านหนูแห้งแล้วต้องบำรุงรณะกันอีกทีละใช่ค่ะคือช่วงของการเขาบอกว่าหลังจากน้ำท่วมมันจะต้องมีเรื่องของอาจจะเป็นขยะบ้างต้องมาดูแลทรัพย์สินที่เสียหายไปอีกใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ทางการก็ช่วยนะฮะระดับหนึ่งด้วยนะก็ต้องขอบคุณทางการก็เริ่มเข้าไปช่วยแล้วค่ะคือคนไทยมีน้ำใจกันเยอะมันกลัวหรือว่ามันจะต้านไปใช่ครับแล้วคนที่เขาช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันเยอะต้องขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ส่งกำลังใจไปนะไม่ทราบปัจจัยหรือศิลปินดารานักร้องเนี่ยก็มาร่วมบุญกันนะฮะอย่างพวกเราเองนะของกาตนากรุ๊ปนะหรือแม้แต่มิราเคิลชาแนลแล้วก็ส่งปัจจัยนะฮะผ่านสื่อผ่านช่องทางต่างไปด้วยนะครับศิลปินในพื้นที่เราก็ช่วยกันก็ดีใจเนาะดีใจค่ะยังไงอยากให้แรงใต้นะฮะบอกให้กำลังใจชาวภาคใต้นะที่เป็นเพื่อนๆเราญาติเราหรือแม้แต่ท่านที่ชมรายการอยู่ครับเชิญนิดนึงครับค่ะค่ะคนใต้ทุกคนนะคะมีข้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ทุกคนต่อสู้กับสิ่งที่เจอมาแล้วให้ชนะไปด้วยกันนะคะเมื่อในได้มาถึงจุดๆนี้ก็คือสู้มาตลอดทางเลยค่ะก็ให้คนตายทุกคนสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ชาวภาคใต้ทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านนอกที่อยู่ในครอบครัวของครูอัฏฐาครอบครัวอัฏฐาจิตนี่เองนะคะอยู่คู่กันมาตลอดและเจอกันบ้างอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแต่วันนี้แม้ว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวที่เป็นวิกฤตแต่วันนี้คุณตั๊กมาด้วยรอยยิ้มจริงๆรอยยิ้มของศิษย์มีครูครูอัฏฐานั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับครอบครัวทางภาคใต้ด้วยแล้วก็ครอบครัวพี่ตั๊กด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับตั๊กครับขอบคุณครอบครัวนอกด้วยนะครับขอบคุณทางครอบครัวด้วยเพราะเราเจอกันเป็นประจำด้วยสำหรับครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันตลอดนั่นเองนะคะเต็มครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะตามสัญญาเรามีภาพบรรยากาศนะคะที่ได้ขึ้นไปทางภาคเหนือนะทางลำปางนำอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ไปมอบให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนวังทรายคำวิทยาส่วนใครอยากที่จะส่ง SMS เข้ามาส่งมาที่422-1606ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะชมเราเนี่ยสดๆได้ผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดแชร์กันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ